เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณการที่มีเครื่องฟอกอากาศเหล่านั้นเนี่ยเราทดลองกับสารพิษที่ถือว่ารุนแรงที่สุดที่มีสารก่อมะเร็งมากที่สุดเราพูดถึงควันบุหรี่โลหะหนักนะครับและเราก็มาถึงควันธูปคราวที่แล้วเราพูดถึงน้ำยาทาเล็บที่เป็นอันตรายนะครับแต่ว่าควันธูปเนี่ยสารก่อมะเร็งเยอะที่สุดโดยเฉพาะในวัดเนี่ยมากยิ่งกว่าที่มาบตาพุดอีกนะครับที่มีการจุดธูปเป็นประจำนะครับมากสียิ่งกว่าท่อไอเสียซะอีกคนไม่รู้เลยแต่ว่าอยู่ใกล้ตัวดังนั้นใครอยู่ใกล้วัดและมีควันธูปเป็นประจำ ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศในบ้านใครปรารถนาดีกับพระสงฆ์ที่เรารักและเคารพควรจะมีเครื่องฟอกอากาศในอุโบสถหรือในที่พระสงฆ์จำวัดอยู่แต่ว่ามีกลิ่นธูปเป็นประจำ ใครปรารถนาดีกับคนในบ้านและมีสารตั้งอยู่ในบ้านและจุดธูปเป็นประจำทุกวัน ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศนะครับใครอยู่ห้องแต่งตัวก็จําควรจะมีเครื่องฟอกอากาศสำหรับน้ำยาทาเล็บรวมไปถึงแม้กระทั่งร้านทำเล็บจำเป็นต้องมีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไอระเหยที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสารพิษทั้งนั้นเลยเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาพูดอีกสถานที่หนึ่งซึ่งคนมักจะไม่ค่อยรู้และมองข้ามโดยเฉพาะคุณอติกรเห็นพิธีกรเราต้องแต่งตัวทุกวันโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะครับก็จะมีขั้นตอนการทำสีผมอ๋อใช่เลยค่ะใช่ไหมครับแล้วก็มีการใช้สเปรย์ฉีดผมจริงไหมสารเคมีทั้งนั้นสารเคมีทั้งนั้นแล้วคนก็คิดว่ามันเรื่องเล็กมันภายนอกนะครับผมก็อยากจะชวนท่านผู้ชมมาทบทวนดูเพราะว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงว่าร้านทำเล็บอันตรายไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าเขาควรจะติดเครื่องฟอกอากาศในการป้องกันไอระเหยที่เกิดขึ้นจากหลายๆคนที่ทำพร้อมกันแต่ว่ามลพิษจากการย้อมผมเนี่ยเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เพราะว่ามันใกล้ตัวมากกับผู้หญิงและใกล้ตัวผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายเข้าร้านทำผมใดผมน้อยมากส่วนใหญ่ก็แต่อาจจะต้องบอกว่าก็มีเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ไปทำสีผมทำไฮไลท์พวกนี้ก็มีบ้างเหมือนกันก็มีหรือต้องเข้าห้องแต่งตัวอย่างเงี้ยครับก่อนออกอากาศเนี่ยใช่ค่ะก็ต้องมีการทำผมฉีดสเปรย์เป็นต้นเป็นอย่างน้อยแม้แต่คนที่ผมขาวเขาก็ต้องไปทำสีผมด้วยค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นการทำสีผมเนี่ยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่ามันทำอย่างไรถึงจะไม่เป็นอันตรายผมอยากชวนท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมาร่วมกันดูฉลากการทำสีผมว่ามันมีองค์ประกอบอะไรแล้วมันมีสารพิษไหมถ้ามันไม่มีสารพิษเราใช้ต่อไม่มีอะไรกังวลแต่ถ้ามันมีสารพิษล่ะครับเราไม่เคยดูฉลากมันเลยยิ่งร้านทำผมจำนวนมากนี่นะครับเอาสินค้าทำผมมาแบบไม่มีอย.ก็ยิ่งอันตรายหรือมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจึงมาคุยกันเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษก็คือมลพิษจากการทำผมหรือย้อมผมนะครับผมเริ่มต้นจากการหลักการนี้ก่อนว่าการทำผมคืออะไรก็คือการกัดเส้นผมให้แบบมีพื้นที่สำหรับการกัดก่อนสีเก่าทิ้งไปเหมือนกับทำบ้านนะครับขูดสีเก่าออกก่อนแล้วก็จากนั้นก็เติมสีใหม่เข้าไปให้ยิ่งติดทนนานก็ยิ่งมีความถาวรนะครับไอ้ถาวรนี่แหละครับจะอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรารู้จักสารเคมีชนิดหนึ่งก่อนนะครับชื่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็แน่นอนครับองค์ประกอบนี้เราก็มีทั้งไฮโดรเจนแล้วก็มีออกซิเจนผสมกันนะครับสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จึงมีสูตรทางเคมีก็คือ H2S คือไฮโดรเจนสีขาวนี่นะครับสีแดงคือออกซิเจนออกซิเจนต่อกันแล้วก็จับแขนกับไฮโดรเจนกันก็เลยได้ชื่อ H2 คือไฮโดรเจน2ตัว O2 คือออกซิเจน2ตัวอย่างนี้นะครับ H2O2 อ่านภาษาทางเคมีว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สารเคมีชนิดนี้นำมาผสมกับสารอื่นๆทำให้มีคุณสมบัติเป็นด่างบางทีใช้เป็นยาด้วยนะครับอ๋อค่ะแต่ว่ามีฤทธิ์กัดกร่อนโดยเฉพาะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นจึงใช้เป็นสารฟอกสีผมและฆ่าเชื้อโรคมีฤทธิ์ในการกัดสีผมและหนังศีรษะอุ้ยไม่ใช่เฉพาะผมอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ครับดังนั้นถ้าทำไม่ระวังถึงหนังศีรษะเมื่อไหร่ก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อหนังศีรษะได้และทำให้เส้นผมแห้งเสียได้ส่วนใหญ่แล้วสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะใช้เป็นสารฟอกสีในอาหารทำความสะอาดผสมในน้ำยาบ้วนปากและสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนจรวดได้อีกด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเป็นเหมือนสารที่ช่วยกำจัดสีเดิมออกและเตรียมให้เราย้อมสี
เอาสีใหม่เข้าไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นก็คือให้ติดสีลอกสีนั่นเองอ๋อลอกสีไม่ได้ปลอกสารนะครับแต่มันความที่มันไปฆ่าเชื้อได้นะครับทำการลิดกัดก่อนได้นี่นะครับบางกรณีเขาก็ผสมตามสัดส่วนให้เกิดเป็นยาได้ด้วยแต่เนื่องจากเราต้องการกัดสีผมเลยใช้เข้มข้นมากพอใช้เข้มข้นก็มีโอกาสจะกระทบผิวหนังส่วนอื่นให้เกิดการระคายเคืองหรือเกิดบาดแผลได้นะครับมีสารเคมีอีก2ตัวอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในยาย้อมผมชนิดถาวรคือถ้าเป็นถาวรเนี่ยให้ตระหนักเอาไว้นะครับแล้วก็ดูฉลากเขานิดหนึ่งเขาเรียกว่าสีออกซิเดชันแค่ชื่อมันก็ไม่น่าฟังนะ เพราะว่าสีออกซิเดชันหมายถึงว่าเข้าปล่อยให้ออกซิเจนทำปฏิกิริยาหรือเกิดอนุมูลอิสระนะครับหรือบางคนเรียกว่าสีพารานะครับก็คือมี2ตัวหลักๆก็คือพาราฟินีไดอะมีนผมเรียกสั้นๆว่า PPD แล้วก็พาราโทลูอีนไดอะมีนเรียกว่า PTD 2ตัวนี้เป็นสารทำให้เกิดสีนะครับแล้วก็ใช้สีเพื่อทำการย้อมผมเมื่อผสมกับแอมโมเนียจะทำให้เส้นผมชั้นนอกบวมออกและพร้อมจะรับสีใหม่ซึ่งจะซึมเข้าไปอยู่ในชั้นกลางของเส้นผมได้ง่ายขึ้นและสารตัวนี้ทำให้เกิดอาการแพ้ได้มากที่สุดแล้วถ้าเกิดทำไม่ดีหากซึมเข้าสู่หนังศีรษะก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองรู้สึกแสบๆคันๆแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยเป็นไงครับดีแล้วที่ไม่ใช้สำหรับตัวเองดังนั้นใครย้อมสีเป็นประจำด้วยตัวเองแล้วถลำลึกไปถึงหนังศีรษะนะครับผมคิดว่าอันนี้จำเป็นต้องระวังโดยเฉพาะย้อมอยู่เป็นประจำและที่สำคัญก็คือว่ายังมีการศึกษาแม้กระทั่งการทำผมลักษณะของสารเคมีในกลุ่มนี้นะครับว่าการทำผมอย่างนี้มีความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งที่บริเวณถุงน้ำดีอันนี้ผสมเข้ามาด้วยและที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือแอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสารที่มีกลิ่นฉุนมีความเป็นด่างสูงใช้ปรับสภาพความเป็นกรดด่างช่วยทำให้สีออกซิเดชันเกิดสีซึมเข้าไปอยู่ในผมชั้นกลางทำให้ติดสีผมได้ดีขึ้นสามารถกัดเส้นผมและหนังศีรษะได้คนใช้การย้อมสีผมจึงทำให้ผมเสียผมร่วงและทำให้รากผมอ่อนแอแอมโมเนียมีสูตรทางเคมีก็คือ NH3 นะครับซึ่งได้นำมาใช้ประโยชน์หลายอย่างเช่นผลิตปุ๋ยวัตถุระเบิดโพลิเมอร์เป็นสาระสำคัญที่ใช้ผสมในน้ำยาทำความสะอาดกระจกด้วยเห็นไหมครับและก็อีกชนิดหนึ่งก็คือสารซิลเวอร์ไนเตรตเป็นสารที่นำมาใช้ในการปกปิดผมขาวคือพอเราผมขาวแล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นใช่ไหมครับเพราะเมื่อทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วจะทำให้ผมกลายเป็นสีดำสารซิลเวอร์ไนเตรตนี้นะครับมีคุณสมบัติทำให้เกิดการระคายเคืองหากเข้าตาตาบอดได้แต่ถ้าไม่เข้าตาตาก็ไม่บอดนะครับแต่ว่าซิลเวอร์ไนเตรตมีทางเคมีว่า Ag ก็คือธาตุเงินนะครับแล้วก็ NO3 จึงจัดอยู่ในกลุ่มจำพวกโลหะหนักเพราะมีเงินเข้ามาผสมแล้วก็สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคได้นะครับสามารถเอาไปใช้ยาหยอดตาในทารกแรกเกิดได้แล้วก็เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมการชุบโลหะด้วยแต่สารเคมีเหล่านี้เนี่ยเป็นสารหลักที่มาผสมในสีย้อมผมเกือบทุกชนิดแต่ว่าสัดส่วนจะไม่เท่ากันแล้วก็ยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดแต่ละผลิตภัณฑ์นำมาใช้ในการผลิตยาย้อมผมด้วยอย่างไรก็ตามหากเราหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีผมไม่ได้หรือหากมีความต้องการจะเปลี่ยนสีผมก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์สีผมที่มีส่วนผสมสารเคมีที่ไม่รุนแรงดังนั้นดูฉลากอะไรที่เป็นอันตรายต้องให้เหลือน้อยที่สุดไม่จำเป็นยาให้สัมผัสหนังศีรษะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ PPD และ PDT หรือพาราฟีนีไดอะมีน PPD แล้วก็พาราโทลูอีนไดอะมีนเปิดฉลากดูนะครับว่ามีหรือเปล่าที่เราใช้อยู่เป็นประจำค่ะ
สารเคมีอีก2ตัวที่ผสมอยู่ในน้ำยาย้อมผมที่เราต้องระวังเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็มีอีก2ตัวคือสารตะกั่วแล้วก็สารปรอทเมื่อกี้เรามีธาตุเงินแล้วนะครับธาตุเงินอยู่ในสารแร่ธาตุซิลเวอร์ไนเตรตตอนนี้เราต้องมีสารตะกั่วและสารปรอทที่ต้องดูในฉลากด้วยโลหะหนักเพิ่มมาเลยอันนี้โลหะหนักชัดๆเลยนะครับในน้ำยาย้อมผมทีนี้ถ้าเราได้ตะกั่วเข้าไปแล้วเราไม่ระวังจากน้ำยาย้อมผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่าตะกั่วอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งและสามารถเข้าสู่ร่างกายด้วยการแค่สูดดมแล้วก็รับประทานเข้าไปตะกั่วจะรบกวนการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายเช่นรบกวนสารสื่อประสาทส่งผลกระทบต่อระบบประสาทไตระบบทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์ระบบโลหิตเมื่อมีตะกั่วเข้าในเลือดมากจะเกิดการสะสมในกระดูกและเมื่อตะกั่วในเลือดต่ำลงก็จะออกจากกระดูกเข้าสู่กระแสเลือดพิษของการได้รับตะกั่วก็คือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเลือดจากตับนะครับเลือดออกจากตับตับอักเสบสมองอักเสบได้และหากมีตะกั่วสะสมเป็นเวลานานจะอ่อนเพลียไม่มีแรงเบื่ออาหารนอนไม่หลับน้ำหนักลดปวดกล้ามเนื้อตามข้อปวดเกร็งท้องท้องผูกสมาธิไม่ดีปวดหัวสั่นเดินเซซึมชักพฤติกรรมเปลี่ยนไปปลายประสาทอักเสบข้อมือตกเกิดภาวะโลหิตจากท่อกรวยไตอักเสบเกิดผังผืดทำให้เป็นหมันทำให้คลอดก่อนกำหนดและส่งผลทำให้พัฒนาการของสมองเด็กไม่ดีแค่อ่านผลร้ายมันก็เหนื่อยแล้วนะครับตะกั่วเนี่ยแต่มันอยู่ในน้ำยาย้อมผมและอาการหลายโรคที่กล่าวมาข้างต้นบางทีหาสาเหตุไม่ได้นอกจากจะใช้ยาเคมีเพื่อระงับปลายอาการแต่ถ้าตรวจเลือดเพียงไม่กี่หยดสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากโลหะหนักจากต้นเหตุได้การตรวจโลหะหนักโดยแมเนเจอร์แลบบางครั้งบางคนเจอตะกั่วแต่ไม่รู้ตัวว่ามาจากน้ำยาย้อมผมนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้มีข้อมูลว่าพบว่าโลหะหนักมากเกินไปแล้วก็สามารถแก้ไขด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภคสิ่งแวดล้อมไม่ให้โลหะหนักเพิ่มขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถหาหนทางในการขับพิษโลหะหนักได้ให้ลดปริมาณลงได้ด้วยการล้างพิษตับค่ะบางคนที่เป็นโรคขึ้นมาเขาก็อาจจะร้องอ๋อนะคะว่าเออใช่เออเรามีอาการอย่างนี้ใช่ค่ะแต่หาสาเหตุไม่เจอกินแต่ยาระงับปลายอาการนะครับอีกธาตุหนึ่งก็คือปรอทที่มาผสมกับน้ำยาย้อมผมบางชนิดนะครับเขาก็ยังมีการระบุว่าปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันว่าปรอทจะเป็นสารก่อมะเร็งแต่ปรอทเนี่ยพบได้ในใต้ดินน้ำทั่วไปแต่ใครจะคิดว่ามันมีโอกาสอยู่ในน้ำยาย้อมผมได้ด้วยนะครับในบางกรณีนะครับผมไม่ได้พูดถึงทุกยี่ห้อปรอทจึงสามารถพบได้ในการสะสมของสัตว์น้ำขนาดเล็กและมนุษย์บริโภคเข้าสู่ร่างกายยิ่งช่วงหลังจะพบว่าปลาบางชนิดมีปรอทปนเพราะว่าอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมแม้กระทั่งสาหร่ายใช่ค่ะบางชนิดก็มีนะครับปรอทสามารถเข้าสู่ร่างกายด้วยการสูดดมมากกว่าการรับประทานแต่พบในสารปรอทในอมันกรรมที่ใช้ในการอุดฟันได้ด้วยแปลว่าใครอุดฟันแบบอุดสีเงินนะครับที่เรียกว่าอมันกรรมมีปรอทปนในระหว่างก่อนที่มันจะแข็งตัวมีไอปรอทขึ้นมาด้วยค่ะเราคงได้รับมาแล้วเหมือนกันค่ะไทรอยด์ก็คงต่ำลงเป็นพิษด้วยแต่คนที่รับมากที่สุดคือใครรู้ไหมครับหมอฟันอ๋อเพราะเขาเป็นคนทำให้หลายคนใช่หมอฟันรับหนักที่สุดหมอฟันเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใช่และหมอฟันต้องจัดการอุดแล้วก็ตอนมันเป็นของเหลวใช้การใช้ความร้อนมีไอปนมาอยู่แล้วแล้วทำกี่คนนะครับทุกวันค่ะนะครับหมอฟันควรจะมีคลินิกของท่านควรจะมีเครื่องฟอกอากาศค่ะทีนี้ถ้าสัมผัสปรอททางผิวหนังก็ทำให้เกิดอาการผื่นแพ้ได้ปรอทที่มากเกินไปจะทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทเป็นหลักคือชาเป็นเน็บที่ปลายมือปลายเท้าและริมฝีปากเดินเซมือสั่นกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกพูดไม่ชัดการได้ยินผิดปกติลานสายตาจะแคบลงอาการทางจิตจะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสติปัญญาเสื่อมผิวหนังแดงลอกไตวายอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อาการเป็นพิษจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับปรอทเพียงแค่ 2-3 สัปดาห์ถึง1เดือนในกรณีของหญิงตั้งครรภ์เด็กที่ออกมาจะได้รับผลกระทบทางระบบประสาทและทำให้เด็กปัญญาอ่อนได้ดังนั้นดูฉลากนิดหนึ่งย้อมสีผมยิ่งช่วงตั้งครรภ์แล้วไม่ควรทาเล็บ
ไม่ควรทำผมในการทำสีผมโดยเด็ดขาดแต่โชคดีไอประหลอดที่เป็นรูปของไอหรือตะกั่วนี่นะครับโชคดีที่เครื่องฟอกอากาศของแมเนเจอร์รุ่นนี้มันกรองได้กรองฟอร์มาลีไฮด์กรองสารตะกั่วกรองสารพิษขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นสารก่อพิษ3ชนิดในควันทูบที่ถือว่าแรงที่สุดนี่นะครับจนในวัดมากกว่าที่มาบตาพุทธมากกว่าที่ท่อไอเสียรถยนต์นี่นะครับโอ้โหผมถือว่าการที่เราเห็นกระบวนการที่เราทำการฟอกอากาศจากควันทูบได้นั้นถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์กับมลพิษในร้านทำผมได้ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะการย้อมผมสังเกตได้ว่าคนไปย้อมผมนะกลิ่นมันจะแบบเหม็นระคายเคืองมากพวกนี้สารพิษเท่านั้นไปทบทวนดูนิดนึงว่าเราใช้เวลา10วินาทีจริงๆกับควันทูบนับประสาอะไรกับสารพิษเหล่านี้ซึ่งมีกลิ่นรุนแรงน้อยกว่าควันทูบ1กรัมซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเสียกว่าเสียยิ่งกว่าสารเหล่านี้ซะอีกนะครับไปดูกันนะครับจะว่าไปแล้วไม่ถึง10วินาทีหรอคะ6-7-8วินาทีก็หายแล้วเพราะฉะนั้นผู้ชมสามารถซื้อได้ในช่วงเวลาตอนนี้ที่เป็นราคาโปรโมชั่นใช่ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษท่านที่สั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะซื้อ1เครื่องเราแถมกระติกทำน้ำด่าง1ใบท่านที่ซื้อ2เครื่องนะคะซึ่งก็จะหมดเขตภายใน22มิถุนายนนี้นะคะซื้อเครื่องฟอกอากาศ2เครื่องราคา 54,000 บาทรับกระติกทำน้ำด่างฟรี2ใบและรับกริปวอชเชอร์นะคะอีก 2,000 บาทและถามว่าท่านซื้อ3เครื่องในราคา 81,000 บาทจะลดให้ทันทีนะคะ 15%เหลือเพียง 68,850 บาทเฉลี่ยออกมาแล้วเพียงเครื่องละ 22,950 บาทเท่านั้นค่ะมีสารอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่มาจากการย้อมผมแต่เป็นไอระเหยเหมือนกันคือสเปรย์ยังไงสเปรย์ฉีดผมฉีดผมค่ะนะครับเพื่อทำให้ผมเนี่ยเซตตัวซึ่งห้องส่งเราก็มีห้องแต่งผมอยู่นี่นะครับแล้วก็พวกมูสอาจจะมีสารบางชนิดที่ผสมเข้ามาชื่อ VOC นะครับซึ่งชื่อเต็มของเขาก็คือ Volatile Organic Compounds นะครับคือสารประกอบอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักพบมากในรูปของก๊าซหรือการระเหยดังนั้นจึงสำคัญมากกับการใช้เครื่องฟอกอากาศแต่ว่าสารในนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่สเปรย์นะครับมันอยู่ในฝุ่นละอองเล็กๆของหมึกพิมพ์ปรินเตอร์เลเซอร์ครับโอ้โหนี่สถานีเราก็ใช่ครับยิ่งเป็นบางทีเราไม่ได้ทำการแต่งผมเลยแต่อยู่ในสำนักงานถ่ายเอกสารบ้างนะครับปรินเตอร์มาบ้างมันจะมีกลิ่นมาบางอย่างที่เรารู้สึกได้ใช่ไหมครับทุกครั้งที่เราสัมผัสยิ่งคนทำข่าวเนี่ยงานเอกสารมันเยอะไปหมดเลยหมึกพิมพ์พวกนี้แหละครับมันจะมีละอองเล็กๆเป็นสาร VOC อยู่ข้างในโอ้ถ้าอย่างนี้เราจับหนังสือพิมพ์อ่านทุกวันนี่ก็ติดมือแล้วแน่นอนแน่นอนแล้วก็ได้กลิ่นด้วยแต่แล้วก็ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์จะมีสารตะกั่วปนด้วยนะครับเด็กๆผมไม่รู้ตัวนะเคยเอาหนังสือพิมพ์มาฉีดอมเล่นเลยนะครับตอนเล็กๆป่านนี้คงอยู่ข้างในหมดแล้วนะครับแต่ล้างพิษตับทั้งหมดแล้วครับทยอยออกหมดแล้วค่ะเอาล่ะสารนี้มันสำคัญยังไงเมื่อสาร VOC เนี่ยนะครับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะผ่านเข้าสู่ตับซึ่งมีเอนไซม์และวิธีทางเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญนี่นะครับหลากหลายที่แตกต่างกันมากสารพิษที่เปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมในตับในระยะแรกโดยอาศัยเอนไซม์ในระบบชนิดของเอนไซม์ที่จะใช้แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของสาร VOC ที่ได้รับในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกขับทิ้งทางปัสสาวะในรูปของกรดนะครับเมื่อถูกกลับขับมาแล้วเนี่ยก็ในที่สุดก็จะถูกขับออกมานะครับในรูปของกรดไตรคลออะโรอะซิติกเป็นต้นนะครับทีนี้มันจะอยู่นานไหมมันขึ้นอยู่กับนี้ครับ1ช่วงครึ่งชีวิตของสาร VCO ในร่างกายถ้ามีการตรวจวัดปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในเลือดก็สามารถบอกประวัติการได้รับการสัมผัส VOC ในประชากรได้2สภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายปฏิกิริยาทางชีวเคมีเมตาบอลิซึมในตับและเนื้อเยื่อแปรสภาพเป็นพิษมากขึ้นหรือน้อยลงได้และปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเคมีอื่นในกระแสเลือดและในเนื้อเยื่อด้วยดังนั้น
ล้างพิษตับช่วยได้ค่ะแต่การได้รับสารพิษเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เพราะสารเหล่านี้เป็นสารไอระเหยนะครับ3คือระบบการขับถ่ายของเสียการขับสารพิษทิ้งสาร VCO ถูกขับถ่ายโดยตรงผ่านไตออกมาทางปัสสาวะทางลมหายใจโดยและโดยทางอ้อมผ่านตับและน้ำดีถ้าสารนั้นถูกขับออกได้โดยง่ายความเป็นพิษจะน้อยลงกว่าสารเคมีที่ถูกขับออกทิ้งได้ยากแปลว่าดื่มน้ำเยอะจะช่วยได้ในส่วนขาสารกลุ่มไอระเหยกลุ่มนี้แต่ถ้าเป็นโลหะหนักต้องล้างพิษตับช่วยออกนะครับทีนี้ผลกระทบต่อมนุษย์ถ้ามีสารนี้คืออะไรคือ1มีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อได้ง่าย2ผลต่อระบบประสาทกดประสาททำลายประสาทส่วนกลางทำให้ง่วงนอนวิงเวียนศีรษะซึมเศร้าหมดสติ3ผลกระทบต่อสุขภาพในด้านอื่นๆเช่นระบบพันธุกรรมระบบฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์และก่อให้เกิดมะเร็งบางชนิดได้ด้วยเห็นไหมครับค่ะมีผลกระทบต่อตับและไตไม่สบายหายใจไม่สะดวกเคืองตาระคายคอจมูกปวดศีรษะเป็นไข้เข้าใจหรือยังครับมะเร็งที่ปอดเนี่ยผู้ชายเป็นสัมพันธ์กับบุหรี่เยอะแต่ผู้หญิงครึ่งหนึ่งไม่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุหรี่เลยแต่ใกล้การแต่งเสริมสวยความงามที่ไม่มีเครื่องฟอกอากาศที่ได้มาตรฐานค่ะประมาณ1นาทีค่ะอาจารย์ค่ะสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยกรมแรงงานก็ได้ระบุว่าในร้านทำผมนะครับอาจจะไม่รู้ว่าฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งอีกแล้วอยู่ในพวกสเปรย์ฉีดผมด้วยบางชนิดนะครับแล้วก็บอกว่าค้นพบจริงๆโดยองค์กรที่ดูด้านความปลอดภัยการบริหารจัดการในเรื่องของหน้าที่การงานนี่นะครับกระทรวงสุขภาพในที่ทำงานเนี่ยค้นพบเลยว่ามีสารฟอร์มาลดีไฮด์ปะปนในสเปรย์ฉีดผมด้วยด้วยเหตุผลนี้ทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งชัดเจนจากการสืบค้นที่มีการตีพิมพ์ปี2554โดยโครงการพิษวิทยาแห่งอเมริกาว่าสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์จากที่มีการรายงานรวมไปถึงแม้กระทั่งกรมควบคุมมลพิษก็ยืนหยัดแล้วก็ยืนยันว่าสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกันและรวมถึงแน่นอนครับหลายคนไม่รู้ว่ามันมีสารฟาซาเลตในสเปรย์ฉีดผมด้วยดังนั้นถ้าได้รับมากเกินไปถ้าช่วงตั้งครรภ์เด็กก็เบี่ยงเบนพฤติกรรมทางเพศได้ฮอร์โมนเพศชายจะถูกระงับให้น้อยลงก็คือไม่สามารถที่จะมีผลิตเชื้ออสุจิได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการรบกวนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแล้วทำผมคิดว่าอย่าใช่เรื่องเล็กนะครับนับตั้งแต่วันนี้ในห้องทำผมควรจะมีเครื่องฟอกอากาศ1เครื่องเพื่อกำจัดมลพิษเหล่านี้ในคราวเดียวกันแม้กระทั่งสารก่อมะเร็งเครื่องฟอกอากาศของเมเจอร์รุ่นนี้ก็สามารถกำจัดดูดและกำจัดทิ้งได้ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศ1เครื่องเหมาะแล้วที่อยู่ในบ้านถ้าเราติดร้านทำผมเป็นประจำแนะนำให้ร้านทำผมมีเครื่องฟอกอากาศ1ชิ้นเพื่อพนักงานที่ทำเล็บทำผมจะได้ปลอดภัยสุขภาพดีขึ้นให้เราที่ไปทำผมตามร้านซึ่งร้านทำผมเราต้องไปนั่งประจำและเจอกับฟอร์มาลดีไฮด์หลายคนเจอน้ำยาทาเล็บพร้อมๆกันหลายคนแล้วก็สารพิษหลายแห่งพร้อมๆกันใช้เครื่องฟอกอากาศในร้านทำผมในสำนักงานที่มีฟอร์มาลดีไฮด์รวมไปถึงสารพิษบางชนิดที่ปะปนมาอยู่นะครับผ่านไอระเหยที่มี VOC เหมือนกันนี่นะครับก็ควรจะมี1เครื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วซื้อไป1เครื่องได้คุ้มที่สุดครับค่ะ